แผนการของเราจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคุณคริสซึ่งเป็น CFO ของ TTA ก็จะมาเล่าในรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆนะครับก็อย่างที่ครั้งแรกได้ไปสำหรับปีนี้นะครับ TTA ก็มีแผนการลงทุนอย่างที่บอกว่าเรากำลังขยายกองเรือของเราจากปลายปีที่แล้วนั้นเนี่ยที่เรามีอยู่ประมาณ18ลำนะครับจนมาวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มกองเรือขึ้นได้แล้วนะครับจาก18มาเป็น24ลำนะครับก็ตามทาร์เก็ตไว้ภายในปีนี้ก็คือ25ถึง30ลำแต่ก็ต้องดูกับราคาของเรือนะครับว่าเหมาะสมขนาดไหนแล้วสามารถจะทำกำไรได้ขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวจะขอเชิญ CFO ของเราเล่าผลประกอบการของควอเตอร์ที่2ที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรก็เรียกได้ว่าเป็นอีกควอเตอร์หนึ่งที่เราก็มีความภูมิใจที่อยากจะนำเสนอเหมือนกันครับครับก็อย่างที่เมื่อกี้คุณเฉลิมชัยเรียนไปนะครับ จริงๆนี้ก็จะเหมือนกับทุกๆครั้งนะครับagenda หลักๆที่เรามาพูดคุยกันวันนี้นะครับก็คงเป็นเรื่องของ1คือผลประกอบการในไตรมาสที่2นะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัวที่เราได้ทำไปนะครับในควอเตอร์ที่2รวมไปถึงปัจจุบันด้วยนะครับและในช่วงสุดท้ายคงเป็นเรื่องของQ&A นะครับคำถามคำตอบถ้าท่านได้มีคำถามนะครับก็ทางเราก็ยินดีที่จะให้คำอธิบายนะครับกับคำถามทุกท่านนะครับ ขออนุญาตเริ่มในส่วนแรกเลยแล้วกันนะครับสำหรับผลประกอบการใน Q2 นะครับในไตรมาสที่2ปี2014นะครับโดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นไตรมาสที่ดีไตรมาสหนึ่งทีเดียวนะครับถ้าดูเนี่ยนะครับเราสามารถทำกำไรประมาณ183ล้านนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ถือเป็นการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นประมาณสัก 180% นะครับถ้าเกิดดูในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับถ้าเทียบ Q2 คือต้องเรียนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวธุรกิจของเราเนี่ยค่อนข้างเป็นซีซันนอลนะครับในธุรกิจหลักๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัว dry bulk shipping นะครับแล้วก็ในเรื่องของ energy ก็คือกลุ่ม mermaid เนี่ยนะครับควอเตอร์ที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นควอเตอร์ที่ low season นะครับเพราะฉะนั้นแต่เกิดเราเทียบควอเตอร์ที่2ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าปีนี้เนี่ยเป็นควอเตอร์ที่2ที่มีผลประกอบการดีที่สุดในรอบ6ปีนะครับในแง่ของ operationนะครับก็ถือว่าเป็นควอเตอร์ที่ดีนะครับโดยที่ถ้าดูในบริษัทนะครับหลักๆของเรานะครับอย่างที่เคยเรียนไปนะครับ TTA เป็น investment company นะครับเรามีบริษัทลงทุนค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเกิดจะดู performance ของทาง TTA นะครับอย่างง่ายๆนะครับในลักษณะที่ง่ายที่สุดคือดูผลประกอบการของ4บริษัทใหญ่นะครับในส่วนแรกก็คือ Torreson Shipping นะครับก็คือเป็นflagship ของในเรื่องของการขนส่งทางเรือนะครับสำหรับกลุ่ม Energy นะครับ Mermaid Maritime นะครับอันนี้ก็จะเป็น flagship ของกลุ่ม Energy นะครับอีก2ตัวนะครับก็คือบริษัท UMS ซึ่งเป็นผู้ขนส่งฐานนะครับจะจำหน่ายฐานนะครับแล้วก็ Pakongo นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตปุ๋ยนะครับแล้วก็มีธุรกิจ Warehouse ด้วยนะครับซึ่งอันนี้อยู่ located อยู่ในประเทศเวียดนามนะครับเห็นได้ว่าในควอเตอร์ที่2เนี่ยนะครับผลประกอบการของบริษัททั้ง4นะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่3ธุรกิจหลักเนี่ยนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างดีนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะดูในแง่ของปีต่อปีนะครับหรือแม้กระทั่งในลักษณะของควอเตอร์ต่อควอเตอร์ด้วยนะครับก็จะเหลือบริษัท UMS บริษัทเดียวนะครับที่ยังมีผลประกอบการขาดทุนอยู่นะครับซึ่งทางบริษัทก็ได้เริ่มดำเนินการแก้ไขแล้วนะครับเดี๋ยวคงขออนุญาตลงรายละเอียดตอนที่เราพูดถึง UMS นะครับถ้ามาดูนะครับชิปปิ้งนะครับชิปปิ้งเนี่ยใน second quarter นะครับถือเป็น second ที่เป็น quarter ที่เป็น low season นะครับเรามีการจริงๆเนี่ยถ้าเดี๋ยวดูในแง่ผลประกอบการนะครับปรากฏว่าใน quarter ที่2เนี่ยนะครับถ้าดูในแง่ของชิปปิ้งเนี่ยผลประกอบการดีผลประกอบการดีกว่าไตรมาสแรกนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอย่างที่เคยเรียนไปนะครับการที่เราทางทีมเนี่ยสามารถที่จะ manage เรื่องของตัวเรียกว่า routes ต่างๆนะครับมีการทำ diversification ของ routes ต่างๆทั้งในส่วนที่เป็น Atlantic กับ non Atlantic เนี่ยเราสามารถที่จะ perform ให้ดีกว่าตลาดได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์อันหนึ่งนะครับถ้าดูในลักษณะของตัว
ค่าระวางเรือในตลาดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเทียบค่าระวางเรือตลาดของควอเตอร์1กับควอเตอร์ที่2เนี่ยนะครับจะเห็นว่าควอเตอร์ที่2เนี่ยมีการดรอปตัวมีการปรับตัวลงนะครับจากควอเตอร์ที่1ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในแง่ของตัวค่าระวางเรือที่ทางบริษัททำได้เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็มีการเพิ่มกองเรือนะครับอันนี้ก็คงต้องขอบคุณท่านผู้ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนการเพิ่มทุนในครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้นำตัวเงินเพิ่มทุนเนี่ยนะครับมาเริ่มลงทุนนะครับปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรามีเรือของเราเองทั้งสิ้นประมาณ18ลำนะครับวันนี้นะครับอย่างที่คุณเฉลิมไทยเรียนไปเบื้องต้นนะครับวันนี้เรามี24แล้วนะครับโดยที่ในควอเตอร์2เนี่ยนะครับเรามี20ลำนะสิ้นควอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นในควอเตอร์ที่2เนี่ยนะครับถ้าดูจำนวนเรือของที่เราเป็นเจ้าของโดยเฉลี่ยเนี่ยจะยังไม่ถึง20นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะทยอยรับเรือมาเรื่อยๆนะครับอีก4ลำเนี่ยก็จะทยอยรับนะครับในประมาณอีกเดือน2เดือนข้างหน้านะครับซึ่งก็สามารถที่จะนำมาโอเปเรตได้ทันทีเนื่องจากว่าเราซื้อเรือมือ2นะครับที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราซื้อปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องจำเป็นต้องรอให้เขาไปสร้างก่อนนะครับเราสามารถนำเรือมาโอเปเรตแล้วสร้างผลกำไรได้ทันทีนะครับในอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญนะครับก็คือเรือกองเรือที่เราชาร์เตอร์อินเข้ามาก็คือเช่าเข้ามาเพื่อโอเปเรตนะครับวันนี้นะครับเรามีกองเรือที่เราเช่าเข้ามาเพิ่มอีก21ลำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในควอเตอร์ที่2เนี่ยนะครับเรามีกองเรือที่ให้บริการลูกค้าเนี่ยทั้งหมดประมาณ21ลำนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบริษัทก็ได้มีการขยายนะครับตัว geographic coverage นะครับก็คือพื้นที่ในการที่เราเครือข่ายในการที่เราเข้าไปติดต่อกับลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่เดิมเนี่ยเราจะมีตัว commercial office นะครับอยู่3แห่งทั่วโลกนะครับในควอเตอร์ที่แล้วนะครับเราก็ได้มีการเพิ่มออฟฟิศที่4นะครับนอกเหนือไปจากกรุงเทพนอกเหนือไปจากสิงคโปร์นะครับนอกเหนือไปจากโคเปนเกนเราเพิ่มที่เคปทาวน์ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลกนะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะให้บริการลูกค้าของเราได้เหนียวแน่นเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้ทำนะครับถ้าดูในแง่ของธุรกิจเดินเรือนะครับเช่นว่าปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 3,000 เหรียญถึง 4,000 เหรียญต่อวันนะครับในแง่ของค่าระวางเรือที่เป็น market rate นะครับเรามองว่าตอนนี้นะครับอุตสาหกรรมเรือเทกองเนี่ยนะครับได้กลับมาเป็น upturn cycle แล้วนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนนะครับในเรื่องของตัว seasonal หรือความผันผวนของในตลาดเนี่ยยังมีอยู่นะครับต้องเรียนว่าตัวธุรกิจเรือเทกองเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจซึ่งยังมีความผันผวนนะครับแต่ว่าถ้าดูในแง่ของระยะทั้งปีนะครับระยะกลางนะครับรวมถึงระยะถึง 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับปัจจัยหลักๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยหลักของทุกธุรกิจเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเรือเทกรองนะครับแต่เป็นธุรกิจอสังหาธุรกิจอื่นๆด้วยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของ demand supply นะครับจะเห็นได้ว่า demand supply เนี่ยนะครับก็ยังเป็นไปในรูปแบบที่เราเคยนำเสนอไปนะครับก็คือว่า demand นะครับคือความต้องการใช้เรือเนี่ยมีอัตราการเติบโตสูงกว่านะครับอัตราการเติบโตของ supply นะครับอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับตัวดีมานด์ของกองเรือเนี่ยนะครับซึ่งเราขนถ่ายขนส่งสินค้าที่เป็น raw material นะครับ supermax เป็นเรือไซส์ที่มีความยืดหยุ่นนะครับคือในการที่จะขนถ่ายตัวสินค้าที่เป็น raw material ได้หลากหลายนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะcooking coal หรือ iron ore นะครับแต่ว่าเราสามารถขนส่งพวกธัญพืชนะครับปุ๋ยนะครับรวมไปถึงสินแร่อื่นๆได้ด้วยนะครับดีมานด์การขนส่ง raw material ทั่วโลกเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีการเติบโตมาโดยตลอดนะครับที่ 6.5 ถึง 7% นะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงปีนี้นะครับถ้าเทียบกับ ปีก่อนๆหน้านี้คือ supply นะครับ supply ในตลาดเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่อง supermax เนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะนะครับใน 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว supply เนี่ยสูงถึงบางปีเนี่ย2ดิจิตนะครับ 13-14% นะครับแต่ว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับวันนี้ตัว supply growth เนี่ยอยู่ประมาณแค่ 4.5% เท่านั้นนะครับในขณะที่ตัว demand growth เนี่ยสูงถึง 6-7% อันนั้นก็เป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยนะครับ support นะครับในเรื่องของการเติบโตนะครับ upturn ของตัว industry ได้นะครับ
แล้วก็อีกสิ่งอีกส่วนหนึ่งที่มองแล้วน่าจะเป็นที่สบายใจก็คือว่า วันนี้